ครูกิตคะครูกิตไม่น่าทำแบบนั้นเลยเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดหมดนะคะผมเห็นว่าครูขวัญกำลังลังเลว่าระหว่างผมกับไทม์ครูขวัญจะเลือกใครดีผมก็เลยอยากช่วยตัดสินใจครูขวัญคงไม่ว่าเลยใช่ไหมครับถึงครูกิตไม่ช่วยขวัญก็เลือกได้อยู่แล้วค่ะเพราะยังไงขวัญก็ไม่คิดจะเลือกไทม์อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขวัญจะเลือกใครตอนนี้นะคะถ้างั้นขวัญกลับไปก่อนนะคะตอนนี้ไม่เลือกเลยต่อไปก็ไม่แน่หรือเปล่าครับครูขวัญคงไม่ปิดโอกาสให้ผมใช่ไหมครับถ้าผมอยากจะจีบครูขวัญครูกิตไม่กลัวเหนื่อยเปล่าหรอคะจีบคนไม่เชื่อในความรักอย่างขวัญผมไม่กลัวครับเพราะผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมอยากจะทำให้ครูขวัญเปลี่ยนใจให้ได้แต่ตอนนี้ผมขอแค่อย่างเดียวผมขอให้ครูขวัญลองเปิดใจแล้วก็ลองเปิดโอกาสให้กับผมผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้ครูขวัญเจ็บเหมือนที่เคยเจ็บมาค่ะขวัญจะลองเก็บไปคิดดูนะคะแค่ครูขวัญไม่ปฏิเสธผมก็ดีใจแล้วครับผมรู้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้กำลังสู้อยู่กับใครแต่ผมกำลังสู้อยู่กับความกลัวในใจของครูขวัญมากกว่าอย่ากลัวที่จะรักอย่ากลัวที่จะเปิดใจให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะครับคนดีๆนี่หมายถึงครูกิตเหรอคะครับหมายถึงผมเองงั้นขวัญไปได้หรือยังคะขวัญครับต่อไปนี้ผมขออนุญาตลุกคู่ขวัญหนักหน่อยได้ไหมครับเพราะผมอยากรีบทำให้คู่ขวัญตอบตกลงให้เร็วที่สุดผมเหลือเวลาไม่มากแล้วไม่งั้นผมคงต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำค่ะครูกิตงั้นขวัญขอกลับไปสอนเด็กๆก่อนนะคะเด็กๆน่าจะรอแล้ว